ิโยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์และนี่ครับคืออาณาจักรของ Audi Clearance Sale วันนี้ที่ Audi ประเทศไทยนะตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่18จนถึง21พฤษภาคมนี้8โมงถึง2ทุ่มรถมีเท่าที่คุณเห็นนี้นะหมดแล้วหมดเลยราคาคุ้มค่าเร้าใจมากๆผมบอกแล้วชี้เป้า A3 ด้านบน A5 ด้านล่างท่านผู้ชมชอบแบบไหนสไตล์ไหนเดินเข้ามาดูที่นี่มีให้คุณเลือกหลากหลายออปชันมากๆแต่ที่แน่ๆ Audi Clearance Sale ลดเป็นล้านครับนี่ที่ที่2ล้าน8 Q3 2ล้าน2สะเทือนใจตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเดินเข้ามาแล้วลองมาดูครับท่านผู้ชมครับลดเป็นล้านรถผู้บริหารป้ายแดงไม่น้อยรถดิสเพลย์ก็มีให้คุณเลือกเหมือนกันมีทั้งรถใช้แล้วมีทั้งรถดิสเพลย์ที่ยังไม่ได้ลงถนนเลยมีให้คุณเลือกใครก็ตามที่เป็นแฟน Audi ใครก็ตามที่อยากได้รถใหม่สภาพนิ่งๆลองมางานนี้ดูครับเนื้อคู่คุณอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนด์เซรามิกสวัสดีครับแฟนๆ .live.thailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิท่วมประโถมครับวันนี้ครับทุกผู้ชมครับใครที่เป็นแฟน Audi พลาดไม่ได้เพราะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งาน Audi Clearance Sales นะครับซึ่งเป็นงานประจำปีของ Audi Thailand เขาอยู่แล้วนะวันนี้งานนี้นะครับ Audi เขาจัดงาน Audi Clearance Sale ลดเป็นล้านครับสำหรับรถผู้บริหารรถทดลองขับป้ายแดงไม่น้อยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานใหญ่ของ Audi นะครับถนนประดิษฐ์มนูธรรมวันนี้ถึงวันที่21นะโชว์รูมเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มทำไมเราถึงต้องมาที่นี่เมื่อคืนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นทำไมวันนี้ต้องรีบมาแต่เช้าที่ Audi Thailand เพราะเขามีแคมเปญและมีรถที่น่าสนใจไม่น้อยครับผมเองส่วนตัวชอบ Audi อยู่แล้วในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของช่วงล่างดังนั้นเลยอยากบอกแฟนๆว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นแฟน Audi หรือใครต้องการรถใหม่ลองมาดูที่งานนี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆเพราะคำว่าลดเป็นล้านนั่นคือลดเป็นล้านบาทจริงๆแต่พระเอกของงานที่ผมชอบนะส่วนตัวเนี่ยผมเดินดูงานแล้วผมเลยอยากจะขอเปิดรายการที่รถคันนี้นี่คือ1รถ1รุ่นที่ผมค่อนข้างจะชอบและโดนใจกับราคาและโปรโมชั่นของเขามากนี่คือเจ้า Audi A3 35 TFSI นะนี่เป็น A3 โมเดลใหม่ด้วยเฮ้ยหายากในตลาดนะครับในตัวนี้หาค่อนข้างยากและสีนี้เป็นสีเฉพาะด้วยสีพิเศษด้วยสีเหลืองแบบนี้ค่าตัวล้าน99จาก2ล้านกว่าโอ้เฮ้ยราคาดีมากเหลือไม่ถึง2ล้านนะครับผ่อนเดือน 27,000 นะไม่วิ่งไปแค่ 6,000 กว่าโลเองอะประกันเพิ่งรันไปปี 22นะครับอันนี้เป็นรถใช้แล้วนะต้องบอกกันตรงๆในงานนี้มีรถใช้แล้วในงานนี้มีรถดิสเพลย์คือยังไม่ได้ใช้เลยไม่มีวิ่งเลยแต่เนี่ยวิ่งไปแค่ 6,000 กิโลตัวนี้ A3 เฮ้ย1,99,000ดอกเบี้ย 1.99 60เดือนนะครับเฮ้ยโอเคชุดแต่ง S-Line เต็มข้อด้วยนะสวยมากครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ดูดีมากเดี๋ยวไปดูภายในด้วยนะเพราะตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ใหม่แล้วด้วยไปนี่ครับโอ้โหมาแบบนี้ฟิล์มกรองแสงรอบคันโอ้โหสวยว่ะเนี่ยคือ A3 เนี่ยเขาก็จะมีทรงเหมือนกับเจ้า Benz A Coupe นะครับ BMW Series 1นะซึ่งในบ้านเราเนี่ยไม่มีละนะตอนนี้มี A3 ตัวเดียวที่เท่สุดแล้วถ้าใครชอบรถ Hot Hatch เล็กๆนะครับแต่ performance ไม่ได้รุนแรงมากนะเพราะเครื่องแค่35 TFSI นะครับไม่ได้เครื่องแรงขับเรื่อยๆแต่ทุกอย่างมาเป๊ะหมดแล้วอะมีครูสคอนโทรลมาเสียดายครับ Audi ไม่มี Adaptive Cruise ให้คุณอยู่แล้วแต่นี่เกียร์เป็นเกียร์ใหม่ด้วยนะจ๊ะ
นี่เป็นตัวใหม่ด้วยโอ้โหน่าใช้โคตรนะครับล้าน99โอ้โหน่าโดนผมเป็นคนชอบรถเล็กอยู่แล้วไงนะครับมี USB C ให้คุณ2จุดหน้าจอเป็นตัวใหม่แล้วมันพอดีอ่ะนะนี่ไฟฟ้านะครับบอกปรับไฟฟ้านะครับไม่ใช่ขี้เรนะจ๊ะโอ้นี่มือเปิดเนี่ยดูมือเปิดตรงนี้มีเมมโมรี่ซีท2ตำแหน่งให้คุณด้วยนะโหดีว่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าโหมันงามตัวนี้ส่วนตัวชอบไงส่วนตัวชอบก็อยากให้แฟนๆชอบเหมือนกันไปนี่ครับเขาเป็นรถ5ประตูเล็กๆนะเข้าออกก็เล็กๆหน่อยแต่นั่งสบายนะนี่เขาพับพนักได้นะครับเอื้อมมือไปหยิบของข้างหลังได้ขึ้นมานะครับนี่เรามาดูแค่นี้ที่วางแก้วน้ำ2แก้วมีช่องแอร์หลังมาให้ USB C 2ช่องโหตัวนี้น่าโดนว่ะบอกตรงพอดีอ่ะ A 3ในตลาดไม่ค่อยมีด้วยไงเท่อ่ะเท่คันนี้มือจงมือจับมาเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เลยนะเหลี่ยมๆสวยเดี๋ยวไปดูด้านท้ายเขาครับนี่คือด้านท้ายนะครับนะโอ้โหสปอยเลอร์สวยว่ะสวยเลย 3.5 TFSI ชัดเจนนะครับ A 3นี่เป็นโลโก้สีดำแหมเหมือนเป็น Black Edition เลยสวยนะเท่ดิไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะครับเห็นนะพื้นที่นี้แหมน่าเก็บอีกสักคันไว้เนี่ยน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆแต่พระเอกของเขานะที่ถูกที่สุดในงานเดี๋ยวเราจะให้ดูถูกที่สุดด้วย A3 นี่คือถูกใจผมนะครับแล้วผมว่าราคา199เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมแต่ตัวนี้ถูกที่สุดในงานAudi Q2 นะครับ 35 TFSI เหมือนกันนะครับตัวนี้ค่าตัว 808,000 เท่านั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยผ่อน 12,000 นะครับทุกผู้ชมครับดอกเบี้ย 1.99 60เดือนอยู่แล้วนะไมล์วิ่งไปประมาณ 41,000 นะครับไมล์เนี่ยวิ่งไป 40,000 กว่าแล้วแต่ตัวนี้ต้องบอกกันให้ทราบว่าประกันเนี่ยรันไปตั้งแต่ปี19เหลือประกันอีกปีหนึ่งนะแต่ด้วยราคาแล้วเนี่ย 808,000 อ่ะQ2 อ่ะไซส์ไม่ได้เล็กนะเป็น SUV ตัวเล็กของเขาแต่ไซส์ไม่ได้เล็กใช้งานได้นะครับมาดูภายในเนี่ยครับมาดูภายในกันนะอันนี้ยังเป็นโมเดลเก่าอยู่นะเกียร์ยังเป็นเกียร์แบบเก่าอยู่นะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาแบบนี้ก็ขับได้หล่อได้เรื่องนะนี่ดูดิจอลอยตัวนะครับมาตรวัดนะครับยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะมีดิจิตอลตรงกลางอันนี้ยังเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่แต่ถ้าใครอยากได้รถยุโรป808,000 นี่รถนำเข้าด้วย 100% คุณภาพแบบนี้ไมล์วิ่งไปแค่ 40,000 โลโคตรคุ้มถูกที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเนี่ยด้านหลังก็ยังดีนะสภาพของเบาะสภาพของหนังก็ยังดีนี่มันเป็นโอกาสของคุณด้วยนะครับนี่มีติดกล้องหลังมาให้ด้วยเนี่ยเอ้ยนี่มีติดกล้องมันนี่ติดกล้องหน้ากล้องหลังมาด้วยนะครับอันนี้นะเพราะเป็นรถใช้งานแล้วนะครับ 40,000 กว่าโลโอเคที่ผมบอกว่ากล้องหน้ากล้องหลังคือกล้องบันทึกภาพนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะสภาพเนี้ยป่ะกลิปเลยวิ่งแค่ 40,000 โลตั้งหลายปีแล้วนะสภาพอย่างกลิปมากๆกลิปเลยนะครับโหเขาเก็บงานดีอ่ะนะครับเก็บงานดีนี่หมายถึงว่าเก็บงานก่อนที่จะเอามาขายก่อนที่จะมาปรับปรุงนะเก็บงานดีมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ808คนน่าใช้นะนี่อันนี้ Q3 ตัวนี้วิ่งไปแค่ 9,000 โลนะ 2.7 Q3 โอ้โหลงไปเยอะผ่อนเดือนละ 26,000 นะครับสภาพคลิปเลยนะให้ดูดีเว้ยตัวนี้ก็ได้แต่สีส้มนี่อาจจะไม่ค่อยถูกใจใครนะแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าสีมันก็โดดๆไว้หน่อยอันนี้อาจจะปล่อยยากตัวนี้เครื่อง 40 TFSI Quattro S-Line Black Edition นี่มาด้วย Audi GT e-tron นะครับโอ้ยสปอร์ตที่เราพาแฟนๆไปลองขับมา e-tron นี้นะครับเหลือ6.4 ล้านจาก7 ล้านกว่าผ่อนเดือนละ 87,000 นะครับวิ่งไป 3,000 ไมล์นะครับตัวนี้ประกันรันไปปี22ประกันรันไปปีเดียวเองนะโอ้โหมอเตอร์คู่แรงม้า500กว่าม้าตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการขับเป็นรถไฟฟ้าสปอร์ตคาร์ที่บอกได้เลยว่าขับในเมืองโคตรสบายนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปลองขับมาในอีกไม่กี่วันนะครับในตัวนี้รอชมเลยครับ
แต่รีบมานะงานเขามีถึงแค่วันที่21นะคลิปเราลงวันที่20นะครับแต่ตัวนี้มานี่ครับ Q5 สีพิเศษ3.7 ล้านเหลือ3.7 ล้านนะครับผ่อนเดือนละ 35,990 บาทก็คือผ่อนเดือนละ 36,000 นะครับประกันรันไปตั้งแต่ปี22นะครับวิ่งมา 10,000 โลประมาณนั้นโอ้ยสวยว่ะนะ Q5 ขับดีมาก Q5 เนี่ยเลิฟๆนะครับตัวนี้เครื่อง 55TFSIe Quattro S-Line Black Edition นี่ก็คือมี Mild Hybrid อยู่ด้วยนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในเรื่องของอัตราเร่งเข้ามาช่วยในเรื่องของการสตาร์ทเวลาหยุดนิ่งเครื่องยนต์ไม่ทำงานให้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานแบตเตอรี่ทำงานตัวนี้ที่ผมขับแล้วผมบอกว่าผมชอบมากๆผ่อนเดือนละ 35,000 ดาวเขา 30% อยู่แล้วนะในงานเนี่ยดาว 30% ก็ประมาณล้านกว่าบาทโหเดินแล้วกิเลสขึ้นเลยท่านผู้ชมนี่ครับสวยไหมล่ะกิ๊บเลยนะครับไมล์วิ่งไปแค่หมื่นกว่าโลเองอ่ะโอ้ปีหนึ่งวิ่ง 30,000 ใช่ไหมเฉลี่ยนี่วิ่งหมื่นโลยังไม่ถึงปีเลยโหกิฟต์งานนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นเหมาะสำหรับคนเลิฟ Audi มากๆนะครับนี่คือชั้น3ของ Audi Thailand เขานะเขามีรถโชว์ไม่ได้บอกว่ามีแค่นี้นะนี่เป็นแค่ชั้น3เท่านั้นเพราะผมอยากพาท่านผู้ชมมาเจอพระเอกของเขามาเจอที่ผมชอบนี่ A3 นี่ Q3 นะ 40 TFSI Quattro สีเทาแบบนี้โหดูเท่าไหร่2.4 ล้านนี่ก็น่าเล่นนี่ก็น่าสน2.4 ล้าน Q3 ตัวนี้โอเคเลยผ่อนเดือนละ 23,000 เองอ่ะนะครับไมล์วิ่งมา 12,000 โลรันประกันไปปี22เองเป็นเดโมคาร์นะครับเดโมคาร์นี่คือรถใช้แล้วนะอย่างที่ผมบอกแต่มีดิสเพลย์คาร์ด้วยเดี๋ยวไปดูดิสเพลย์คาร์อยู่ด้านนี้และนี่ที่ผมเรียนให้ทราบครับดิสเพลย์คาร์คือรถโชว์สังเกตจากป้ายทะเบียนที่เป็นชื่อรุ่นนี่คือรถโชว์อย่างเดียวนะไม่ได้ลงถนนนะครับเจ้า Audi A4 ตัวนี้ราคา clearance sale อยู่ที่ 2.2 ล้านผ่อนเดือน 21,000 นะโหโคตรน่าโดนนะครับรถโชว์รถใหม่กริปเบอร์1ด้วยนะเบอร์1ของงานด้วยนะนี่เป็น A4 แบบซีดานนะครับนี่เป็น A4 ซีดานเครื่อง 40 TFSIนะซีดานตัวนี้สำหรับใครที่เบื่อ BMW Series 3เบื่อ Mercedes-Benz C-Class นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือก 2.2 ล้านถูกกว่าพวกเพื่อนๆ เขา 5-6 แสนโหดูตัวนี้โดนแต่เครื่องอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ความหล่อความเหลามาดูภายในก็ได้มาไม่เป็นรองนะจ๊ะนี่ A4ผมเนี่ยนะ A3 A4 A5 นี่คือสำหรับผมโคตรชอบในเรื่องของดีไซน์ชอบในเรื่องของหน้าตา performance ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้จี๊ดมากนะครับคือสู้ BM เขาไม่ได้แน่นอนสู้ซีรีส์3เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าเราไม่ได้เลนซิ่งซ่านะฮะ pedal chip ก็มีให้โอ้ยโอเคแต่ไม่มีกล้องมองรอบคันนี่มีกล้องหลังอย่างเดียวนะครับเกียร์ก็สวยดีนะที่วางโทรศัพท์ได้นี่ใส่ของนะครับ USB-A 1ช่องแต่หน้าจอนี่ยังตรงนี้นะครับหน้าจอนี่แสดงผลในเรื่องของแอร์นะครับส่วนหน้าจอหลักจะอยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคแฟน Audi นี่คือโอกาสทองของคุณเดี๋ยวเราไปดูชั้น2ไปดูชั้น1ร้านที่เขาโชว์รถเต็มๆเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับแต่ถ้าใครอยากได้รถใหม่ตรงนี้โซนรถใหม่อยู่ชั้น3โซนนี้แหละครับครบ Audi TT RS e-tron GT คันนี้ก็เทพโอ้ยมาครบ A5 นะครับมี RS4 ที่เป็นรถใหม่เลยอันนี้มีแคมเปญอยู่แล้วนะครับเป็นพวก 0% ของดอกเบี้ยแต่มาคุยในรายละเอียดกับที่ปรึกษาการขายได้นะอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดว่ารถใหม่เนี่ยเขามีแคมเปญอะไรแต่เขาบอกว่าเขามีแคมเปญเด็ดไม่แพ้รถมือ2ป้ายแดงสภาพเนียบๆพวกนั้นเหมือนกันแต่เราไปดูชั้น2ดีกว่าบ่ะนี่ลงมาชั้น2แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอกับคุณพ่อรุ่นใหญ่ A8L นี่เป็นรถดิสเพลย์ไม่ใช่มือ2นะจ๊ะเป็นดิสเพลย์คาร์ยังไม่ลงถนนยังไม่ลงพื้น A8L แน่นอนซีดานสุดหรูของ Audi อีก1คัน Clearance Sale ราคาอยู่ที่6.3 ล้านนะตัวนี้
ผ่อนเดือนละ 61,000 นะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็น6สูบนะเฮ้ยโหใช้ได้เลย 3,000 cc นะครับ340แรงม้า500นิวตันเมตรแรงไหมล่ะแต่ความเด่นไม่ได้อยู่แค่เครื่องยนต์ความเด่นเขาอยู่ที่ภายในด้วยตัวนี้ราคาเปิดเนี่ยอยู่ที่699นะวันนี้เหลือ633หายไป 600,000 ยังไม่ได้ลงถนนเลยลดไปแล้ว 600,000 บาทยังไม่ได้ต่อเลยนะราคาเคลียร์แลนด์เซลล์ดูภายในเขาจัดนี่ครับ Audi A8 นะโอ้ยเสียงปิดตูดึกตึบเลยจอคู่นะครับดิจิตอล 100% ดูเนี่ยไหมเนี่ยไหมโอ้โหนะครับสวยบอกเลยสวยนะครับพวกนี้เขาเนี้ยบเบาะเบอะดูวัสดุของเบาะนะครับสู้ได้นะครับสู้ได้เลยนะดูที่เปิดเท่ไหมอยู่ในแผงประตูเลยนะครับที่เปิดสวยมากกริปว่ะนะพาราโรมิกเต็มบานครับนี่ครับเข้ามาโอ้ยยาวไหมอ่ะนี่คือ A8L นะมันยาวอยู่แล้วเห็นนะที่นั่งโอ้โหผู้บริหารจ๋าคันนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกคุณแล้วจ้าโอ้ยเซฟไป 600,000 ยอดโหนั่งสบายว่ะมีม่านมืนให้ด้วยสวยๆคันนี้เหลือ6.3 ล้านน่าโดดน่าโดนไปไปดูคันอื่นต่อครับนี่ครับจาก A8 พี่ใหญ่มาเจอ A6 ดีกว่า A6 นี่ก็วิ่งมาแล้วนี่ไม่ใช่ดิสเพลย์คาร์นะครับนี่เป็น Executive คาร์วิ่งมา 10,000 โลนะ 2.95 3 ล้านโอ้ยยะผ่อนเดือนละ 28,000 นะครับใช้ได้ใช้ได้นี่ก็ A5 นี่เป็นรถที่ผมชอบอีก1คันแต่ผมชอบนี่เลย A5 คูปเลยนี่ครับเหลือ 3.3 นะเครื่อง 45 TFSI นะครับ Quattro S-Line Black Edition ตัวนี้ 333โอ้โหราคาสวยซะด้วยวิ่งมา 16,000 นะครับผ่อนเดือนละ 32,000 ประกันรันไปปีเดียวเองโหอีกกิฟต์ว่ะตัวนี้นี่รถเดโมคาร์นะครับกริปดีกริปดีชอบส่วนตัวชอบนะครับโอ้ยมันเท่นะรถคันนี้นะครับเป็นซีดานคูเป้แล้วมันจะเป็นแรร์ไอเทมแล้วนะครับเพราะว่า Audi เมืองนอก Audi AG เนี่ยจะหยุดผลิตรถรุ่นนี้นะครับในความเป็นซีดานคูปจะไม่มีแล้วนะอยากได้ตัวนี้นะครับนี่ถ้าลงมาหน่อยนี่เหลือ 2.4 A5 อันนี้เป็นซีดานนะครับเครื่อง 40 TFSIรันประกันปีเดียวนะครับวิ่งไป 7,000 โลเองเดือนละ 23,000 ตัวนี้ก็ได้ถ้าใครชอบที่เป็น4ประตูแต่ถ้าใครชอบความหล่อเหลาต้องไปคูปและถ้าใครพ่อบ้านนี่เลย A4 Avant 3.1 ล้าน45 TFSI โหนี่เป็นดิสเพลย์คาร์นะครับอันนี้เห็นนะตัวนี้ยังไม่วิ่งเลยจ้ารถโชว์ล้วนๆผ่อนเดือนละ 30,000เนี่ยประกันเริ่มวันที่คุณซื้อนี่3ล้าน1ก็โอเคตัวนู้น3ล้าน3เลยนะตัว A5 คูป3ล้าน3นี่รถใหม่ป้ายแดงรถโชว์3ล้าน1โหนี่ก็ชอบเป็นอวานโหหาได้ที่ไหน BM ไม่มีแล้วทัวริ่งเบนซ์ไม่มีแล้วทัวริ่งนะครับนี่มา TT นี่ขวัญใจวัยรุ่นตลอดการบ้านเราเหลือ2ล้าน7วิ่งไป 7,000 โลนะครับป้ายแดงรอไป3ล้านกว่านะครับนี่เหลือ2ล้าน7ผ่อนเดือนละ 27,000 นะโหนี่สภาพใช้ได้นะแดงไม่ชอบแดงใช่ไหมมีเทามีเทาแต่ตัวนี้หนักหน่อยตัวนี้รอไป3ล้าน2นี่แต่เป็นดิสเพลย์คาร์นะตัวนี้รถโชว์นะครับรถโชว์นะไม่อยากได้รถโชว์นี่ลงไปเลย2ล้าน7เลยหายไป 400,000 500,000 เลยสบายสบายนะครับอยากแรงไหม TT เอา RS ไปนี่แรงเลย4ล้าน8นะราคาแรงด้วยลดแรงด้วยเอาไงผ่อนเดือนละ 66,000 นะครับ 67,000 ประกันรันไปปีนึงนะครับรถคันนี้วิ่งมา 17,000 โลนะครับเป็นรถยูสคาร์แต่ 4.8 ล้านก็โอเคนะลดไปหลายนะตัวต้นทางตัวใหม่นี่ก็ 5 ล้านกว่านะโอ้เฉียบดีว่ะไปดูชั้น1ดีกว่ามหากาพย์ของ Audi ก็อยู่ข้างล่างไปครับนี่ครับตารางเลยนี่คือชั้น1ตารางราคาเลยนะครับว่ารถในงานนี้ราคาเท่าไหร่ราคาขายจริงอยู่ที่เท่าไหร่ราคาแท้จริงนี่5ล้านจาก5ล้าน2นี่3ล้าน3จาก5ล้าน2นี่วิ่งไป 40,000 โลนะครับแต่ประกันวิ่งไปตั้งแต่ปี20คุณมาดูตรงนี้ก็ได้
คุณมาดูว่าตัวไหนลดเยอะสุดนะตัวนี้หายไปเท่าไหร่หายไป2ล้านเนี่ยหายไป3ล้านเนี่ยตัวนี้เอ้ยตัวนี้หายไป2ล้านอ่ะหูยสะเดวสะเดวนะครับที่เราชอบชอบกันนะ RTTนะครับมีกี่คันนะดูนะทีที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คันนี่แต่นี่ไปอยู่ใน RS สักคันนึงเป็นทีที9คันเฮ้ยลุ้นนะ9คันนี้อ่ะราคาต่ำสุด2ล้าน2ล้าน7ต่ำสุดนะครับจาก3ล้าน499นะฮะแต่เนี้ยวิ่งไป 7,000 โลนะนี่มาดูได้เลยนะว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่แล้วคุณชอบรถกลุ่มไหนคุณมาดูตรงนี้ก่อนเลยแล้วตรงนี้เขาจะรันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆได้เวลาถูกจองแล้วนี่คือที่แรงที่สุดในงานเลยนี่อีทอน GT 5ล้าน9นี่ RS 3เห็นแล้วน้ำลายไหล RS 3 5ล้าน2ตายแล้ว RS 3 5ล้าน2ก่อนเดือนละ 71,000 โอ้ยนี่ RS 6พ่อบ้านสายซิ่งเป็นอาวาน9ล้าน6จาก11ล้าน9ล้าน6โหยวิ่งไปแค่ 4,000 โลตายพวกคุณนะครับนี่ Q7 นี่นี่มาเนียนๆเลย Q7 เหลือ3ล้าน9นะ4ล้านแหละกลมๆโทษคุ้มนะครับวิ่งไปแค่ 18,000 เองประกันรันไป2ปีเองนะครับโหนี่ลูกค้าเริ่มเข้ามาดูกันแล้วรีบครับรีบอ้าวนี่เป็นไงจองได้จบวันนี้เป็นไงรีบมานะครับท่านผู้ชมครับของดีมีน้อยไปในนู้นตรงนี้ดูนี่ครับท่านผู้ชมครับลงมาสู่ลานจอดรถของ Audi Thailand อาณาจักร Clearance Sale ด้านขวาโดนใจไปแล้ว TT 2ล้าน9โอ้โหมานี่ล่อใจอีก2ล้าน3 A5 ตัวนี้ตัวซีดานตัว A5 นะครับพอร์ตเดือนละ 22,000 วิ่งไป 10,000 โลอ่ะอันนี้เป็น Executive Car วิ่งน้อยมากนะครับโอ้โหเจ๋งว่ะคือในงานนะครับท่านผู้ชมครับมาดูได้เลยคุณเลือกได้เลยตัวนั้น Q5 นี่ Q3 นะครับเหลือ2ล้าน7นู่นเหลือ3ล้าน6 A5 นี่3ล้าน2นี่ต้องเป็นคูปนะถ้าตัว A5 3ล้านกว่าเนี่ยพอเดือนละ 30,000 กว่าบาทนี่ Avant มาอีกตัวแล้ว A4 Avant 2ล้าน6วิ่งไป 10,000 โลโหพอเดือนละ 25,000ดูนี่ครับนี่ Q3 นี่ก็น่าสนนะเป็นรถขนาดเล็กที่เป็นรถ SUV ที่กำลังพอเหมาะพอเจาะนะครับเหลือ2ล้าน1นะพอเดือนละ 20,000 นะครับวิ่งไป 12,000 แต่สีอาจจะไม่โดนเราเท่าไหร่สีส้มๆนะครับนี่ A5 3ล้าน3ชอบ A5 ครบ2ล้าน39ฮะเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 40 DFSI นะครับเนี่ย2ล้าน39วิ่งไปแค่ 10,000 โลนะน่าสนมากตัวนี้น่าสนมากครับโหเบอร์อะไรเบอร์5ตัวนี้เบอร์5นี่นี่นี่ชี้เป้านะเบอร์5นี่ชี้เป้าเลย2ล้าน39ตัวนี้น่าสนวิ่งไปแค่ 10,000 โลมาดูข้างในดีกว่าว่าเนี๊ยบหรือไม่เนี๊ยบอ่ะนี่ครับดูข้างในเนี๊ยบนะผมว่าเนี๊ยบใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคเลยกริบ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 เบาะเบอร์โหเหลือนะจ๊ะรถกลุ่มนี้อ่ะเปิดเข้าไปนี่มาโอ้เราเป็นคนชอบรถกลุ่มนี้อยู่แล้วด้วยโดดว่ะตัวนี้ชี้เป้าเบอร์9นะครับ TT ตัวนี้ก็ราคาดีเหลือ2ล้าน95ก็เหลือ3ล้านนะครับวิ่งไปแค่ 5,000 โลตัวนี้อันนี้เบอร์47นี่อันนี้ก็ชี้เป้าใช้ได้เหมือนกันนี่ A5 คูปใหม่ละ2ล้าน78นะตัวนี้2ล้าน39ตัวนี้2ล้าน78เพราะตัวนี้เครื่อง45 TFSI นะครับวิ่ง 25,000 นะเครื่องใหญ่กว่าแล้วแต่ความชอบเลยผมเอาหล่อผมไม่เอาซิ่งนะครับผมไป2ล้าน3ดีกว่านี่2ล้าน4อ้ายหยามใจวิ่งไปแค่ 8,000 โลตัวนี้สีดำใครชอบสีดำใครชอบสีขาวนะวัดใจกันเลยนะตัวนี้นะครับ 23,900 ผ่อนนะอันนี้ 23,900 ผ่อนตัวสีขาวผ่อน 23,250 ผ่อนต่างกันนิดเดียวนะครับวิ่งประกันรันเท่ากันเลยนะครับปี22นะเดือน6ปี22ตัวนู้นเดือน6ปี22ประกันรันวันเดียวกันเลยวันที่29เดือน6 22เท่ากันต่างกันแค่ไมล์ที่วิ่งเครื่องยนต์เดียวกัน40 TFSI ชี้เป้าเบอร์6กับเบอร์5นี่ถ้าใครรัก A5 คูปเบอร์5เบอร์6โคตรงามนะครับอันนี้ซีดาน3ล้าน3เครื่อง45แน่นอนนะครับราคาวิ่งไป3ล้าน3โอ้ย
เจ๋งว่ะเฮ้ยนี่มี A5 A5 ซีดานครับตัวนี้เหลือ2.2 ล้านนะเครื่อง40 TFSI นะครับวิ่งไป 3,000 โลโหยนี่วิ่งน้อยมากวิ่ง 3,000 โลเหลือ2.2 ล้านเองถ้าไม่ชอบคูปก็มานี่ก็ได้นะจ๊ะเป็นซีดานเซฟตังค์ไปได้อีกเฮ้ยแล้วแต่ความชอบแล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับเดินนี่แล้วใจละลายนะ A5 อีกเพียบเลยนะครับ Q3 เหลือ2.1 ล้านตัวนี้เหลือ2.1 ล้านท่านผู้ชมนี่ Q3 ตัวนี้เหลือ2.1 ล้าน218นะครับ2.4 ล้าน Q3 เหมือนกันนะครับวิ่งมา 12,000 อันนี้วิ่งมา 12,000 เหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้เครื่องเล็กกว่านี่เครื่อง 35TFSI อันนี้เครื่อง 40TFSI นะครับก็แพงกว่าถ้าจะเล่นนะเล่นตัวนี้2.4 ล้านคุ้มนะครับประกันนะ22ประกันวิ่งปีเดียวคุ้มนะครับหรือว่าถ้าย่อลงมาก็ได้อ่ะเนี่ยเหลือ2.2 ล้านเหมือนกันกับสีส้มนี่35TFSI นะครับ2.25 ล้านโอ้ยและนี่ครับคืออาณาจักรของ Audi Clearance Sale วันนี้ที่ Audi ประเทศไทยนะตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่18จนถึง21พฤษภาคมนี้8โมงถึง2ทุ่มรถมีเท่าที่คุณเห็นนี้นะหมดแล้วหมดเลยมาที่ Audi ประดิษฐ์มนูธรรมนะครับสำนักงานใหญ่ของ Audi เขาเรียงรายกันวันนี้เป็นวันแรกโดนตั้งแต่นี่ TT 2.8 ล้าน Q3 2.2 ล้านสะเทือนใจตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเดินเข้ามาแล้วลองมาดูครับท่านผู้ชมครับรถเป็นล้านรถผู้บริหารป้ายแดงไม่น้อยรถดิสเพลย์ก็มีให้คุณเลือกเหมือนกันมีทั้งรถใช้แล้วมีทั้งรถดิสเพลย์ที่ยังไม่ได้ลงถนนเลยมีให้คุณเลือกใครก็ตามที่เป็นแฟน Audi ใครก็ตามที่อยากได้รถใหม่สภาพนิ่งๆลองมางานนี้ดูครับเนื้อคู่คุณอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้ราคาคุ้มค่าเร้าใจมากๆผมบอกแล้วชี้เป้า A3 ด้านบน A5 ด้านล่างแต่ A5 นั่นคือผมชอบส่วนตัวแต่ท่านผู้ชมชอบแบบไหนสไตล์ไหนเดินเข้ามาดูที่นี่มีให้คุณเลือกหลากหลายออปชันมากๆแต่ที่แน่ๆลดมากมายและแคมเปญดีมากๆครับดอกเบี้ย 1.99% 60เดือนนี่คือ Audi Clearance Sale ที่ Audi สำนักงานใหญ่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมตั้งแต่วันที่18ถึง21พฤษภาคมนี้ครับ Audi Clearance Sale ลดเป็นล้านครับมาดูครับเนื้อคู่อาจจะรอคุณอยู่ที่นี่ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแต่ที่แน่ๆรีบมาครับหมดแล้วหมดเลยมีไม่มากครับถึงแค่21พฤษภาคมนี้ครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับรีบๆมาชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ